ของขวัญวันแม่ปีนี้ให้อะไรดีสวัสดีครับผมมอตตี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำจับช้วงตาเปาถึงนะฮะก็คือซื้อเฉวนต้าปูทางนั่นเองต้มให้แม่กินปีนี้เลยนะฮะจะได้แม่จะได้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็จะช่วยบำรุงเลือดบำรุงลมนะครับแล้วก็ยังบำรุงหยางให้กับแม่ด้วยนะครับเหมาะสำหรับคุณแม่ที่เคยเสียเลือดเยอะนะครับมือเท้าเย็นนะฮะก็สามารถที่จะทานกันได้นะครับคุณแม่ที่ขี้หลงขี้ลืมหรือคุณแม่ที่ป่วยบ่อยก็สามารถทานได้เช่นกันบางคนนะฮะคุณแม่เนี่ยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคไตเนี่ยก็จะเหนื่อยบ่อยนะครับก็สามารถที่จะมาทานตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยอันดับแรกเลยนะฮะตังเซียมนะฮะตังเซียมเนี่ยเอาแค่10กรัมก็พอเนาะตังเซียมมีลักษณะคล้ายอย่างนี้นะตังเซียมนะครับผมนี่